ฝั่งทางตะวันตกเนี่ยอย่างแรกก็คือความเป็นระบบนะครับเขาจะมีระบบในการที่จะรับนักศึกษาต่างชาตินะครับอาจจะเรียกว่าเป็นมีความเป็นระบบมากกว่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบโฮสต์นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนภาษาเรียนปริญญาสามารถไปอยู่ที่โฮสต์ได้การจัดการจองห้องพักแล้วก็การเปิดบัญชีอะไรต่างๆจะมีความเป็นระบบมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เรื่องของใบตอบรับแล้วนะครับเราจะติดต่อกับมหาลัยเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกนะครับค่อนข้างมีความลื่นไหลในเรื่องในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าน้องบางคนเนี่ยอยากจะไปทำงานพาร์ทไทม์อันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าเราต้องการเรียนในสาขาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นเช่นบางคนอยากจะทำงานพาร์ทไทม์ผมแนะนำว่าถ้าเรามีความรู้ในส่วนของงานที่เราคิดว่าเราจะไปทำหรือเรามีประสบการณ์ก่อนอันนี้เราจะทำให้เราได้เปรียบกว่านักเรียนคนอื่นนะครับเช่นอย่างที่ผมอธิบายไปเช่นบางคนอาจจะไปเรียนเรื่องของการทำเบเกอรี่นะครับการทำขนมนะครับถ้าเขาได้ไปอยู่ที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเขาไปฝึกงานหรือเขาไปสมัครงานร้านทำขนมอย่างต่างๆอย่างเงี้ยหรือบางคนมีความรู้ด้านการทำแบบเป็นบาริสต้าการชงกาแฟนะครับเขาก็จะสามารถหางานได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในส่วนของชีวิตหลังจากที่เรียนนะครับฝากติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2 ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ Facebook The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ